สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อในเรื่องการระเบิดสัมผัสนะครับตรงนี้เนาะเขาบอกว่าการระเบิดสัมผัสเนี่ยพี่ต้องอธิบายก่อนโดยปกติคำว่าสัมผัสเนี่ยมันมีความหมายว่าการเปรียบเทียบหมายความว่าเป็นการที่เราอะมีการเคลื่อนที่แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆนอกจากสองสิ่งที่อยู่ติดกันเช่นสมมติว่าคนเคลื่อนที่บนเรือที่อยู่นิ่งโดยปกติอย่างเงี้ยเรียกว่าการระเบิดเพราะอะไรตอนแรกคนกับเรืออยู่ด้วยกันจากนั้นเนี่ยพอคนเริ่มเดินไปทางขวาเรือจะไปทางไหนไปทางซ้ายแต่พอมีเรื่องการสัมผัสขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคนเรือแล้วก็ชายฝั่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติว่าพี่มีเสาไฟฟ้าต้นนึงมีถนนตัดผ่านงี้ถ้าสมมุติว่ารถเคลื่อนที่เนี่ยจากบริเวณนี้วิ่งมายังบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราเอารถเนี่ยขับมาด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเทียบกับเสาไฟฟ้าแน่นอนว่ารถจะมีความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าสมมุติว่ารถคันนี้เอาเทียบกับรถอีกคันนึงที่ขับเหมือนกันแต่ด้วยความเร็ว12เมตรต่อวินาทีดูนะอันนี้รถคันที่1รถคันที่2อันนี้เสาถ้ารถคันที่1เทียบเสาเนี่ยเราจะได้ว่าความเร็วเป็น10แต่ถ้าเอารถคันที่1เทียบกับคันที่2เราจะได้ว่าความเร็วเป็น2เราจะเห็นว่ารถคันหน้าเนี่ยเร็วกว่าเราแค่นิดเดียวไม่ได้เร็ว12เพราะอะไรเพราะตัวเรามีความเร็วไปเท่าไหร่แล้ว10เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติเป็นการชนกันแบบในทิศเดียวกันแบบเนี้ยเวลาชนกันความสูญเสียจะน้อยเพราะว่ามันตามหลังกันนิดเดียวแต่ถ้าเป็นการชนกันแบบสวนทิศเช่นอย่างนี้อันนี้10อันนี้12รวมกันกลายเป็น22แต่อันเนี้ยเหลืออะไรดูดิว่าความเสียหายต่างกันตั้ง20เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสัมผัสเนี่ยก็ต้องให้ระวังไว้สัมผัสคือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับทีนี้เราเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับพี่จะให้เราดูจากโจทย์เรามาดูโจทย์เนาะอันนี้เป็นโจทย์นะครับข้อ69เขาบอกว่าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยมีมวล6กิโลกรัมยืนอยู่บนแพซึ่งมีมวล10กิโลกรัมลอยนิ่งอยู่ห่างจากขอบสระ20เมตรเวลาเจอโจทย์ประเภทนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่คล่องให้วาดรูปก่อนสมมติอันนี้เป็นฝั่งอันนี้เป็นแพสุนัขอยู่บริเวณนี้ฝั่งกับแพห่างกันอยู่20เมตรเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยเริ่มเดินมาทางซ้ายถ้าสุนัขเดินมาทางซ้ายแพจะไปทางไหนแพจะไปทางขวาเขาบอกว่าถ้าสุนัขเดินเข้าหาขอบสระบนแพเนี่ยเป็นระยะทาง8เมตรมันจะอยู่ห่างจากขอบสระไประยะทางกี่เมตรตัวมันน่ะเดินทางเท่าไหร่8แต่ว่าเรานึกถึงหลักความเป็นจริงนะในขณะที่มันเดินทางไปทางนี้8เนี่ยแพก็เดินทางไปทางนี้ S ถ้าแพนิ่งอันเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรมันก็จะเอามาลบกันแล้วก็ได้คำตอบเลยแต่ว่าแพก็เลื่อนด้วยแต่สุนัข ก็เลื่อนที่ด้วยเพราะฉะนั้นมีวิธีคิดแบบนี้นะครับใช้สูตรซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังก่อนที่มันจะเคลื่อนที่เนี่ยลอยนิ่งแสดงว่าเป็นอะไร0แต่ตอนหลังเนี่ยสุนัขไปทางซ้ายใช่ไหมแล้วแพไปทางขวาใช่ไหมครับสมมุติว่าพี่ให้สุนัขเนี่ยเป็น m เล็กแพเป็น m ใหญ่เราจะได้ว่าลบ m v 1บวกกับ m v 2ทำไมลบเพราะว่าสุนัขไปทางซ้ายติดลบแต่แพไปทางขวาเป็นบวกก็เลยกลายเป็น m v 1เท่ากับ m ใหญ่ v 2สุนัขมีมวลเท่าไหร่6แล้วก็ v 1เท่ากับเรือก็คือ10แต่เนื่องจากว่าเวลาคิดแพเนี่ยในขณะที่สุนัขเดินเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวสุนัขเนี่ยตัวสุนัขจะมีมวลเฉพาะตัวมันเองแต่ถ้าพิจารณาบนแพเนี่ยน้ำหนักของสุนัขยังอยู่บนแพไหมอยู่แสดงว่าตรงเนี้ย m ใหญ่เนี่ยก็คือ10บวก6หมายถึงเป็นรวมเพราะเวลาเราดูแพเนี่ยแพกับสุนัขอะน้ำหนักสุนัขมันกดลงบนแพด้วยก็
ก็จะกลายเป็น10บวก6แล้วคูณกับ v 2ทีเนี้ยในขณะสุนัขเดินกับแพะเคลื่อนที่อะไรที่เท่ากันอยู่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยระหว่างสุนัขกับแพะคืออะไรเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเท่ากันจาก v เท่ากับ s ส่วน t เมื่อเวลาเท่ากันเราตัด t ทิ้งแสดงว่า v เท่ากับอะไร v เท่ากับ s ตรงนี้จะกลายเป็น6 s 1เท่ากับ16 s 2แต่สุนัขเดินทางไประยะทางกี่เมตร8เป็น6คูณ8เท่ากับ16 s 2 s 2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่3เมตรหมายความว่าถ้าสุนัขเดิน8เรือจะเดินเท่าไหร่3แสดงว่าเบ็ดเสร็จสุนัขเดินแค่เท่าไหร่5 20ลบ5เลยตอบ15เมตรเอาใหม่นะให้เรานึกถึงบันไดเลื่อนอะเวลาบันไดเลื่อนมันเลื่อนขึ้นแต่เราเลื่อนลงอะเคยเล่นไหมบันไดเลื่อนกำลังขึ้นแต่เราวิ่งลงเราวิ่งแทบเป็นแทบตายกว่าจะขึ้นมาได้แต่ในทางกับการถ้าสมมติบันไดเลื่อนขึ้นเราวิ่งขึ้นมันจะเร็วแต่ถ้าบันไดเลื่อนขึ้นเราวิ่งลงมันจะเป็นไงช้าข้อนี้ก็เหมือนกันเรือมันไปทางขวาสุนัขไปทางซ้ายสุนัขวิ่งได้8เรือวิ่งได้3เบ็ดเสร็จสุนัขวิ่งได้เท่าไหร่5ตอนแรกมันอยู่ห่างฝั่ง20พอมันเดินได้5เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วฝั่งกับสุนัขก็เลยห่างกันแค่เท่าไหร่15อันนี้เป็นคำตอบของข้อนี้อ่ะจดไว้นะครับต่อมาข้อ70นะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมีมวล60กิโลกรัมเนี่ยยืนอยู่บนแผ่นกระดานมวล40กิโลกรัมให้คนเป็น M เล็กให้กระดานเป็น M ใหญ่เหมือนเดิมเนาะวางอยู่บนพื้นราบเกลี้ยงและมีที่ตั้งฉากกับกำแพงอันนี้คือกำแพงนะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าเดิมชายคนนี้อยู่ห่างจากกำแพง20เมตรเอาอย่างนี้หน่อยเขียนผิด20เมตรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าชายคนนี้เดินบนกระดานได้10เมตรพอเดินได้10เมตรปุ๊บอย่าลืมว่าขณะที่ชายคนนี้เดินแบบนี้กระดานก็จะไปทางไหนทางขวาเพราะฉะนั้นการที่ชายคนนี้เดิน10เมตรเนี่ยมันจะห่างจากกำแพง10เมตรไหมไม่เพราะว่ากระดานมันเลื่อนต้องไปหาก่อนว่ากระดานเลื่อนเท่าไหร่แล้วบวกลบกันก็ใช้สูตรเหมือนเดิมซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังก่อนเนี่ย0หลังเนี่ยเป็นลบ mv 1บวกกับ mv 2 60 v ก็คืออะไร s อธิบายไปแล้วนะว่า v จะเท่ากับ s ในกรณีที่เวลาเท่ากันก็จะจับเท่ากับแต่กระดานกับคนน้ำหนักรวมกันไหมรวมกันกลายเป็น60บวกกับ40แล้วคูณกับ s อะไร s 2 s 1เองแทนค่าด้วยอะไรครับ10ตัดเพราะอันนี้ได้ร้อยเนาะ s 2เท่ากับ6หมายความว่าถ้าคนเดิน10กระดานเลื่อนไป6เบ็ดเสร็จคนเลื่อนแค่เท่าไหร่4เมตรเดิมทีห่าง20เดินได้อีก4แสดงว่าสุดท้ายคนห่างจากกำแพง16เมตรนะครับข้อนี้ครับนายเก่งมีมวล50กิโลกรัมยืนอยู่บนรถเลื่อนซึ่งมีมวล100กิโลกรัมและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่2เมตรต่อวินาทีเขาต้องการให้รถหยุดนิ่งเนี่ยเขาต้องกระโดดยังไงคือเดินทีอ่ะไอเนี่ยมันอยู่บนรถรถกำลังวิ่งมาทางนี้ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีเราว่าโดยปกติอ่ะคนต้องโดดยังไงรถถึงจะหยุดโดดไปขนาดข้างหลังข้างหลังถ้าคนโดดไปข้างหลังรถจะไปทางไหนมันหยุดยังไงเออรถมันไปข้างหน้าอยู่เพราะฉะนั้นคนต้องโดดไปข้างหน้าแล้วเท้ามันถีบรถก็จะไปข้างหลังแต่ความเร็วตอนต้นกับความเร็วตอนหลังเนี่ยรวมกันแล้วมันมีโอกาสทำให้เป็นศูนย์ได้ไหมได้แต่ถ้าสมมติเราไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าทำไงตั้งสมการเลยตั้งอย่างนี้นะซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังก่อนชนเนี่ยมันติดกันมาก็คือ50อ่ะ m 1บวก m 2แล้วคูณกับ u พี่ทำไมไม่มี u 1 u 2เพราะ2คนเนี่ยติดกันแล้วมีความเร็วเป็นยังไงเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ย
ตอนหลังรถเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เป็น M1 V1 บวก M2 V2 นะครับ M1 บวก M2 เป็น150คูณกับ2จับเท่ากับ50 V1 แล้วบวกกับ0ถ้าไม่0แล้วพี่รถหยุดแสดงว่าตรงนี้เป็นอะไร0คูณกับอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้น V1 เลยเท่ากับ6เมตรเปอร์เซกการที่6เป็นบวกแสดงว่าโดดไปทางขวาหรือว่าด้านหน้าด้วยความเร็วเท่าไหร่6เมตรเปอร์เซกตอบข้อ3อย่าลืมนะการกระโดดถ้าวัตถุหนึ่งไปทางขวาอีกวัตถุหนึ่งต้องไปทางซ้ายเราต้องการให้มันหยุดเราจะโดดข้างหลังไม่ได้ไม่งั้นรถจะเร็วกว่าเดิมนะครับต่อมาข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากข้อ71เนี่ยถ้าเขาต้องการให้รถมีความเร็วเป็น2เท่าเขาต้องโดดยังไงอ่ะก็เป็นซิกมา P ก่อนเท่ากับซิกมา P หลังดูนะก็จะเป็น M1 บวก M2 คูณกับ U อย่างที่เราเข้าใจตอนแรกเนี่ยมันมาด้วยกันด้วยความเร็วเท่าๆกันคนเนี่ยก็เป็น M1 V1 ลดเป็น2เท่าของแนวเดิมแสดงว่าเขาต้องการให้ลดไปทางทิศทางเดิมก็เป็น M2 V2 ทีนี้แทนค่านะครับ150คูณ2เท่ากับ50 V1 บวกกับ100แต่คูณกับ4เพราะว่า2เนี่ยไปทางขวา4ก็ไปทางขวาเพราะเขาบอกว่าแนวเดิมดูนะตรงนี้เป็น300เท่ากับ50 V1 บวกกับ400อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะถ้ารถไปทางขวาอยากให้รถเร็วเราต้องโดดไปข้างหลังเพื่อเอาเท้าถีบให้รถไปข้างหน้าเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ100เท่ากับ50 V1 เราจะได้ว่า V1 อ่ะเท่ากับลบ2เมตรเปอร์เซกหมายความว่าคนต้องโดดไปทางไหนด้านหลังด้วยความเร็วเท่าไหร่2ก็เลยตอบข้อ2ต่อมานะครับเราจะมาเรียนการประยุกต์ระหว่างงานพลังงานกับโมเมนตัมตรงนี้เดี๋ยวพี่จะสอนจากโจทย์เลยนะครับอ่ะลองมาดูกันอย่างข้อนี้ข้อนี้เหมือนกับว่าที่พี่ทราบมาก็คือว่าไอ้คำตอบที่มาสเตอร์ให้มามันผิดนะครับเราจะต้องหาคำตอบใหม่หลักการดูนะหลักการของข้อนี้คือว่าลูกทรงกลมเหล็กมวล1กิโลกรัมเนี่ยผูกติดกับเชือกยาว80เซนติเมตรส่วนปลายข้างหนึ่งก็ผูกติดไว้ที่จุด A เมื่อปล่อยให้ทรงกลมตกลงมากระทบกับเหล็กมวล4กิโลกรัมซึ่งวางอยู่นิ่งบนพื้นที่ไม่มีความเสียดทานถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นหลังการชนความเร็วของลูกกลมเหล็กและแท่งเหล็กมวล4กิโลกรัมเป็นอย่างไรดูนะหลักการคืออย่างนี้ลูกกลมเนี้ยวิ่งลงมาจนถึงจุดนี้อันนี้เราจะใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานก็คือ mgh เท่ากับส่วน1ส่วน2 mv กำลัง2นี่คือครั้งที่1เพราะอะไรเปลี่ยนจากความสูงมาเป็นความเร็วจากนั้นเกิดการชนไหมเกิดการชนพอเกิดการชนปุ๊บก็ใช้ซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา P หลังแค่นี้เสร็จละหลักการอยู่แค่นี้อ่ะพี่จะลองทำให้ดูหนึ่งข้อนะเราตัด M นะครับเพราะมวลเท่ากัน V เท่ากับรูท2 GH อันนี้งงไหมไม่งงนะก็เท่ากับรูท2คูณ10สูงเท่าไหร่0.8 ถูกต้องตัด82 16รูท16ได้เท่าไหร่4เมตรเปอร์เซกนั่นหมายความว่าก่อนชนเนี่ยสมมุติว่าพี่ให้ลูกตุ้มเป็น M1 U1 ส่วนกล่องเราไม่คิดเพราะว่ามันทำไมหยุดนิ่ง M2 U2 ตัวนี้ตัดเป็น0หลังชนเนี่ยเขาบอกว่าติดกันไหมตรงไหนบอกว่าติดเขาไม่ได้บอกว่าติดกันเขาบอกว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นแสดงว่าไม่ติดกัน
พอไม่ติดกันปุ๊บก็จะกลายเป็น m1 v1 บวกกับ m2 v2 1คูณกับ4เท่ากับ1 v1 บวกกับ4 v2แต่มันติดกี่ตัวแปรครับการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์จะใช้สูตรนี้เขาช่วย u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวก v2 u1 เป็น4บวก v1 เท่ากับ0บวก v2 เราเอาก้อนนี้แทนเข้าไปตรงนี้จะกลายเป็น4เท่ากับ v1 บวกกับ16บวก4 v1 16กับ4ลบกันเหลืออะไรครับลบ12เท่ากับ5 v1 v1 เท่ากับลบ12ส่วน5แสดงว่าก้อนที่1สะท้อนกลับด้วยความเร็ว12ส่วน5แต่นี้มันผิดนะครับจากนั้นเอา v1 มาแทนตรงนี้เป็น4ลบกับ12ส่วน5เท่ากับ v2 ได้เท่าไหร่8ส่วน5นะครับก็ตอบแต่มันเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ก็ตอบเท่าไหร่8ส่วน5ไปทางขวานี่คือหลักการเอาเรื่องงานและพลังงานมารวมกับโมเมนตัมจะมีอย่างนี้ครับงานพลังงานแล้วก็ชนกันจดก่อนเดี๋ยวพี่จะลองให้ทำข้อต่อไปนะครับข้อนี้นะครับเริ่มต้นวัตถุเนี่ยอยู่ที่จุดบนนี้วิ่งลงมาก่อนจะชนก็ใช้ mgh เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เหมือนเดิมเลยตัดและตัด v เท่ากับ √2gh เท่ากับ √2 คูณ10คูณ 0.8 v ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับ4เมตรประสิทธิ์ซึ่ง v ในตอนนี้ก็จะกลายไปเป็น u ถูกไหมทีเนี้ยข้อนี้เป็นการชนแล้วก็บอกว่าทำไมก็กลายเป็น m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 บวก m2 แล้วคูณกับ v ถ้าติดก็เอามาติดกันด้วยซึ่งตัวนี้ตัดเป็น0เพราะว่ามันนิ่งก็จะกลายเป็น2คูณกับ4จะเท่ากับวงเล็บ2บวก2ใช่ไหมคูณกับ v ก็เลยตอบ2เมตร per second แต่เขาถามว่าเขาถามหาพลังงานที่สูญเสียจากการชนเราก็ต้องหาเดลต้า ek เท่ากับ ek ก่อนลบ ek หลังมาดู ek ก่อนนะครับek ก่อนเนี่ยก็จะมีความเร็วกี่ตัวก่อนชนน่ะตัวเดียวก็คือเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ4กำลัง2ได้16จูลส่วน ek หลัง ek หลังคือก้อนนี้ก็กลายเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน2 m 2บวก2เป็น4แล้วคูณกับ v 2ยกกำลังตัดและตัด42เท่ากับ8ก่อนชนมี16หลังชนพลังงานเหลือแค่8แสดงว่าสูญเสียไปเท่าไหร่8จูลเห็นไหมตรงเป๊ะเลยข้อนี้ต่อมาดูเฉลยข้อ75นะครับหลายๆคนทำถูกด้วยเขาบอกว่าลูกปืนมวล15กรัมถูกยิงเข้าไปฝังในท่อนไม้มวล3กิโลกรัมที่แขวนอยู่ด้วยเชือกที่ยาวมากทำให้ต้นไม้นั้นน่ะกระดอนขึ้นไประยะทาง10เซนจากแนวระดับเดิมหมายความว่าอันนี้สมมุติลูกปืนอันนี้แท่งไม้อันนี้คือยิงมาปุ๊บเนาะพอมันยิงปุ๊บเนี่ยไอ้นี่กระดอนขึ้นมา สูงจากเดิมกี่เซนครับ10เซนติเมตรที่สำคัญคือมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมมันฝังอันนี้มีความสูงอันนี้มีความอะไรเร็วเราคิดจากหลังมาหน้านะเราจะคิดจากชนแล้วเราค่อยคิดก่อนชนเพราะฉะนั้น1ส่วน2 mv กำลัง2ก็เท่ากับ mgh ตัด m ก่อน
v เท่ากับ root 2 gh เหมือนเดิม root 2คูณ 9.8 คูณ 0.1 อันนี้ได้เท่าไหร่วะ2คูณ 9.8 คูณ 0.1 ได้ 1.96 ทอรูทได้ 1.4 ทีนี้มาดูก่อนชนบ้างก่อนชนเนี่ยความเร็วมีแต่อะไรลูกปืน M1 U1 เท่ากับเอ้ยบวก M2 U2 เท่ากับติดกันไปก็เป็น M1 บวก M2 แล้วคูณกับ V ไอ้ 1.4 คือตัวนี้ตรงนี้เป็น0เพราะว่าก่อนที่มันจะโดนลูกปืนเนี่ยมันหยุดนิ่งนะครับลูกปืนมีมวล15กรัมเป็น15ส่วน 1,000 คูณอะไรเอ่ย U ซึ่งโจทย์ต้องการจะหาถูกไหมก็จับเท่ากับ15ส่วน 1,000 บวกกับ3แล้วคูณกับ 1.4 ได้ U เท่าไหร่ก็เอา15หาร 1,000 บวก3คูณ 1.4 คูณ 1,000หาร15ได้ 281.4 เป๊ะๆเลยนะครับข้อ76เก่งนำลูกบอลมวล1กิโลกรัมผูกด้วยเชือกยาว 0.8 เมตรถูกดึงขึ้นจนเชือกอยู่ในแนวระดับแล้วปล่อยให้เคลื่อนที่ลงมาชนมวล3กิโลกรัมคำว่าดึงขึ้นให้อยู่ในแนวระดับคือเป็นอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแล้วก็ปล่อยลงมาแล้วชนกับวัตถุแล้ววัตถุเนี่ยยืดหยุ่นสมบูรณ์แสดงว่าไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บเนี่ยไอเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปบนพื้นแล้วปรากฏว่าพื้นมีแรงอะไรแรงเสียดทานมันก็จะหยุดเขาถามว่า S ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่อย่างแรกสุดทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหม MGH เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ดูแนวคิดพี่นะเปลี่ยนความสูงเป็นความเร็ว v เท่ากับ root 2 gh root 2คูณ10คูณ 0.8 ได้4จากนั้นคิดตอนชน m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2 ตัวนี้ตัดเป็น0ก่อน1คูณ4เท่ากับ1 v1 บวกกับ3 v2 มันชิดไม่ได้ต้องใส่สูตรอะไรอีก u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวกเอาตัวนี้มาช่วยกลายเป็น4บวก v1 เท่ากับ v2 เราต้องการหา v2 ถูกไหม v1 เท่ากับ v2 ลบ4แทนค่าลงไป4เท่ากับ v2 ลบ4บวก3 v2 8 4ลบ4ย้ายมาบวก4เป็น8 8เท่ากับ4 v2 ได้ v2 เท่ากับ2เมตรเปอร์เซกทีนี้จำได้ไหมไอ้ก้อนนี้มีความเร็วละ2เมตรเปอร์เซกเราจะได้ว่า1ส่วน2 mv กำลัง2ลบ wfเท่ากับ0เพราะอะไรตัวนี้หยุดนิ่ง yes. ถูกแรงสั่นทานย้ายข้างมาเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เท่ากับ w คือ yes. ปกติ w เท่ากับ f s และ f เองเท่ากับ mu mg s ตัด m ตัด m 2ยกกำลัง2ส่วน2ถูกไหมครับ v เป็น2ตัวนี้0.5 คูณ10คูณ S ตัด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 2ส่วน5เท่ากับ S S เท่ากับ 0.4 เมตรครับข้อนี้จะเพิ่มอัตราความยากขึ้นมาอีก1เลเวลก็คืองานและพลังงานโมเมนตัมแล้วก็งานและพลังงานที่สำคัญอย่าลืมนะจากการที่เราทำมาหลายข้อถ้าเป็นโมเมนตัมแบบยืดหยุ่นเนี่ยจะต้องใช้2สูตรคือสูตรนี้กับสูตรนี้แต่ถ้าติดกันไปจะง่ายกว่าเห็นไหมว่าการติดกันไปทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับ
ข้อนี้ครับปล่อยมวล2กิโลกรัมจากจุด A สูง5เมตรลงมาตามรางเกลี้ยงชนกับมวล3กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งที่จุด B อันนี้จุด A จุด B ถลายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่ที่จุด C แล้วก็ติดกันไปไหมถลายไปด้วยกันแสดงว่าติดกันไปก็เหมือนเดิม mgh เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ดูแนวคิดนะเปลี่ยนความสูงให้เป็นความเร็วอันนี้จากช่วง a ไป b จากนั้นช่วง b เนี่ยจะเป็นการชน ก็เป็น m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 บวก m2 แล้วคูณกับV. พอชนเสร็จปุ๊บมันเคลื่อนที่ไปแล้วก็โดนแรงเสียดทานแล้วก็หยุดก็เลยกลายเป็นอะไร1ส่วน2วงเล็บ M1 บวก M2 เอาใหม่ M มันติดกันไปก็ไม่เป็นไร M ก็คือ M รวมแล้วกัน M รวม1ส่วน2 MV กำลัง2เท่ากับมิว M รวมมิว M G S เห็นไหมทำกี่สเต็ป3สเต็ปความสูงเป็นความเร็วเสร็จแล้วก็ชนชนเสร็จแล้วมีแรงเสียดทานก็หยุดอ่ะคิดครับว่าได้8หรือเปล่าเฉลยครับข้อนี้ตอนแรกเนาะเราก็ได้ว่าตัด M เหมือนเดิม V เท่ากับ root 2 G H นะครับ root 2คูณ10คูณ5ได้ v เป็น10เมตรเปอร์เซกตรงนี้เป็น0 2คูณ10เท่ากับ2บวก3 v v เลยเท่ากับ4เมตรเปอร์เซก4กำลัง2ส่วน2เท่ากับ 0.1 คูณ10คูณ s อันนี้ตัดหายไปเป็น1 s เลยตอบ8เมตรเลยปล่อยลูกตุ้มเหล็กมวล 3,000 กิโลกรัมของเครื่องตอกเสาเข็มจากที่สูง5เมตรสมมุตินี่เป็นดินเสาปล่อยลูกตุ้มเหล็กลงมาปึ้งปรากฏว่าทำให้เสาเนี่ยจมลงไปเท่าไหร่20เซนแรงต้านเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างแรก mgh เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2หมายความว่าตอนที่มันวิ่งลงมาก่อนชนจากนี่วิ่งลงมานี่ใช่ไหม v ก็เท่ากับ root 2คูณ10คูณ5ได้ v เท่ากับ10เมตรต่อเซกจากนั้นก็ชนเห็นคำว่าไม่กระดอนไหมแสดงว่าทำไมติดกัน m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 บวก m2 แล้วคูณกับอะไร v 3,000 คูณอะไรครับ10อันนี้ตัดเป็นอะไร0เท่ากับ 3,000 บวก 1,000 แล้วคูณกับ v v เลยเท่ากับ 30,000 หาร 4,000 ตัด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 30ส่วน4เท่าไหร่ 7.5 ไหม 7.5 7.5 เมตรเปอร์เซกจากนั้นดูนะพอชนเสร็จปุ๊บมันติดกันไป 1 ส่วน 2 MV กำลัง 2 ลบ WF เท่ากับ 0ใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมเลยเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2เท่ากับ F เล็กแล้วคูณกับอะไร S เศษ1ส่วน2คูณ 4,000 เนาะตัวนี้ติดกันไปใช้ 4,000 แล้วคูณกับ 7.5 ยกกำลัง2เท่ากับ F ที่คูณกับ 0.2 เมตรได้ F เท่าไหร่น่าจะเป๊ะเลยนะอ
เออไม่เป๊ะขาดไป 4,000 562500ไม่สิก็ตอนที่มันอยู่สูงกว่าหัวเสาเข็ม5เมตรอันนั้นมันชนยังยังก็ใช้แค่5 แต่พี่คิดแล้วนะมันจะได้5 6 2 5 0 0ครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลูกกระสุนปืนใหญ่มวล10กิโลกรัมถูกยิงออกจากปืนใหญ่ที่มีมวล300กิโลกรัมปืนใหญ่มันอารมณ์ประมาณนี้นะครับเป็นอย่างเงี้ยกระบอก แล้วมันก็มีล้อเนาะวางอยู่บนพื้นได้แค่นี้จริงๆนะครับเขาบอกว่าลูกปืนออกมาแต่ทำมุมกี่องศาครับ30องศากับแนวระดับลูกปืนไปทางขวาแต่ปืนใหญ่ไปทางไหนไปทางซ้ายใช่ไหมลูกปืนเนี่ยเราก็ต้องแตกแรงเป็นไรM1 U1 cos เอ้ย V V V 4 V อันนี้เป็นอะไร M1 V1 sin ส่วนนี้ก็เป็น M2 V2 เพราะนี่เป็นเรื่องการระเบิดจากซิกมา P ก่อนเท่ากับซิกมา P หลัง 0 เท่ากับm1 v1 cos 30ลบ m2 v2 ถูกไหมทำไมต้องลบล่ะก็ลบไปทางซ้ายเป็นลบไปทางขวาเป็นบวกจะได้ว่า m2 v2 เท่ากับ m1 v1 cos 30ทีนี้อันนี้คือ m1 อันนี้คือ m2 นะครับก็จะได้ว่า300คูณ v2 เนี่ยเท่ากับ10 v1 cos 30คืออะไรรูท3ส่วน2ตัดและตัด v2 เท่ากับเท่าไหร่รูท3 v1 ส่วน60ทีนี้โจทย์ถามว่าจงหาอัตราส่วนของพลังงานจลของกระสุนปืนต่อพลังงานจลของปืนใหญ่ EK1 ส่วน EK2 เท่ากับ sin 2 M1 V1 กำลัง2หารด้วย sin 1ส่วน2 M2 V2 กำลัง2ตัด M1 เป็น10 M2 เป็น300 V1 ก็คือ V1 V2 คืออะไรรูท3 v1 ส่วน60ตัดและตัด 3,600 v1 กำลัง2หารด้วย30คูณ3 v1 กำลัง2ก็ได้ว่า v1 กำลัง2ตัด v1 กำลัง2หารด้วย3600หารได้40ครับ40เท่าโอเคเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะครับวันนี้เลิกครับ